เชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินชื่อ2วัดนี้แล้วและก็เชื่อว่าหลายคนที่เคยได้ยินชื่อยังไม่เคยมาเที่ยวที่นี่และไหว้พระที่2วัดนี้เช่นกันคลิปนี้ผมจะพาคุณไปสัมผัสบรรยากาศและกระตุ้นให้คุณอยากมาด้วยตัวเองกับคลิปเก็บตก2วัดโคราชผมขับรถอยู่บนถนนมิตรภาพกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองโคราชครับระหว่างเดินทางนั้นได้ผ่านอำเภอสีคิ้วด้านซ้ายมือก็จะพบกับวัดที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดโคราชวัดนี้จะตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพเลยนะครับซึ่งก็คือวัดหลวงพ่อโตหรือวัดนวลคุมหรือบางคนอาจจะเรียกว่าวัดสรพงษ์ก็ได้ครับเนื่องจากผู้ที่ก่อสร้างวัดนี้ก็คือพระเอกดาราดังของประเทศไทยคุณสรพงษ์ชาตรีนั่นเองครับภายในวัดจะให้ความรู้สึกร่มรื่นนะครับจะตกแต่งด้วยต้นไม้หลากหลายพันเลยคนที่มาควรจะแต่งกายให้สุภาพนะครับไม่ควรใส่กระโปรงหรือว่ากางเกงที่สั้นเกินไปทางที่จะเดินไปทางวิหารหลวงพ่อโตก็จะมีพระพุทธรูปต่างๆนะครับให้ได้สักการะกันก่อนและจะมีมุมคล้ายกับนิทรรศการประวัติของคุณสรพงษ์ด้วยนะครับเมื่อเดินทะลุอาคารออกมานะครับเราจะเจอทางไปยังวิหารหลวงพ่อโตส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะไปทางวิหารพระพุทธชินราชตอนกลางวันแดดค่อนข้างจะร้อนนะครับที่นี่แต่ว่าแสงจะทำให้เราถ่ายรูปออกมาได้สวยมากเลยตัววัดจะตั้งอยู่ติดกับถนนมิตรภาพด้านซ้ายมือฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปตัวเมืองโคราชนะครับจะอยู่ในอำเภอสีคิ้วสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวัดนี้ก็คือวิหารสีขาวที่เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของหลวงพ่อโตนั่นเองครับซึ่งเราจะมองเห็นได้ชัดจากริมถนนเลยเข้ามาด้านในวิหารเราจะพบกับรูปหล่อทองเหลืองของหลวงพ่อโตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับรูปหล่อจะมีหน้าตักกว้าง8เมตรมีความสูงประมาณ13เมตรและหนักถึง61ตันจะเห็นได้ว่าจะมีผู้คนมาไหว้สักการะกันจำนวนมากนะครับในวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์นี่จะมีคนเยอะมากเป็นพิเศษโดยในวิหารจะตกแต่งเป็นโทนสีขาวนะครับซึ่งจะตัดกับรูปหล่อทองเหลืองที่ตั้งอยู่ด้านในผมเดินกลับออกไปอีกทางหนึ่งจะไปทางยังวิหารพระพุทธชินราชแต่วันที่ผมมาปิดนะครับไม่สามารถเข้าไปได้เลยทำได้แต่ยืนดูอยู่ข้างนอกใครที่เดินทางไปทางภาคอีสานนะครับก็อย่าลืมมาแวะไหว้หลวงพ่อโตก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางนะครับอีกหนึ่งวัดในจังหวัดโคราชนะครับที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อนั่นก็คือวัดบ้านไร่นะครับตัววัดจะตั้งอยู่ในตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาหรือบางคนรู้จักในชื่อว่าวัดหลวงพ่อคูณ
ข้ามาในวัดเนี่ยเราจะเจอกับพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณนะครับด้านในตรงกลางจะเป็นสนามหญ้าและจะมีรูปปั้นหลวงพ่อคูณสีเหลืองทองตั้งอยู่จากนั้นผมเดินไปตามทางและก็บังเอิญได้เจอกับจุดสอยวัตถุมงคลนะครับซึ่งจะเป็นอารมณ์เดียวกับเหมือนจุดสอยดาวตามงานวัดเลยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากเลยทีเดียวนะครับเดินต่อไปตามทางจะมีพระพุทธรูปจำนวนมากนะครับไว้ให้เราได้ไหว้บูชาแล้วก็มีที่เสี่ยงเซียมซีแล้วก็จะมีจุดให้อาหารช้างด้วยนะครับไปต่อจนสุดทางนะครับเราจะพบกับสถานที่ที่โดดเด่นที่สุดในวัดแห่งนี้เลยที่แห่งนี้เรียกว่าวิหารเทพวิทยาคมนะครับหรืออาคารปริสุทธปัญญาโดยจะเป็นอุทยานธรรมกลางบึงขนาดใหญ่รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยลักษณะจะเป็นอาคารประติมากรรมช้างนะครับทางเดินเชื่อมไปทางอาคารจะมีพญานาคทั้งสองข้างวิหารนี้จะเป็นอาคารสูงทั้งหมด5ชั้นนะครับรวมชั้นใต้ดินด้วยและก็ชั้นดาดฟ้าอาคารจะตั้งอยู่บนลานทรงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยประมาณ65เมตรนะครับภายนอกจะตกแต่งด้วยประติมากรรมที่สวยงามมากด้านในวิหารเนี่ยพอเราเข้าไปก็จะพบกับรูปหล่อของหลวงพ่อคูณนะครับจะอยู่ตรงกลางผนังภายในก็จะมีเรื่องราวชีวประวัตินะครับต่างๆของท่านและภาพแสดงพุทธประวัติต่างๆผมนั่งดูอยู่สักพักนึงจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปต่ออย่างชั้นที่2ครับระหว่างทางเดินขึ้นไปแต่ละชั้นนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องรีบเดินเลยเพราะว่าจะมีประติมากรรมต่างๆเรื่องราวทางพระพุทธศาสนารวมถึงแฝงข้อคิดต่างๆไว้ให้เราได้เดินชมตลอดทางเดินเลยจะมีลักษณะเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเหมือนเราเดินอยู่ในงานแสดงศิลปะเลยครับชั้นที่3ก็จะเป็นภาพปริศนาธรรมต่างๆนะครับพอขึ้นมาจนสุดก็จะเป็นชั้นดาดฟ้าซึ่งชั้นดาดฟ้าจะมีรูปหล่อของหลวงพ่อคูณและพระพุทธรูปทรงยืนประทับอยู่เบื้องหลังครับวัดนี้จะเป็นอีกหนึ่งวัดที่ควรเดินทางมาสักครั้งนะครับแม้จะอยู่ไกลจากตัวเมืองพอสมควร
แต่ว่าคุ้มค่าที่เดินทางมาแน่นอนครับ